นุชโดนแน่เลยอ่ะผมบอลเรียกหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมว่าถึงเวลาที่คุณต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะเอาไงผู้อำนวยการไปทำเถอะสิยินดีด้วยถึงวันนี้ฉันจะมีความสุขเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับคนคนหนึ่งที่มีความสุขมากกว่าฉันเสมอฮัลโหลค่ะใช่ค่ะฮะอะไรนะคะเงยหน้ามองแม่สิลูกใครเขาจะพูดอะไรอ่ะหนูไม่ต้องไปสนใจนะโตขึ้นอ่ะหนูจะเป็นคนสวยหนูจะน่ารักใครเห็นก็ต้องชื่นชมเชื่อแม่สิแม่รู้ได้ไงคนคนหนึ่งที่ชอบเป็นหมอดูที่เห็นแต่สิ่งดีๆในตัวฉันสงสัยท้องอืดนะลูกคนที่เป็นพยาบาลประจำตัวที่ดูแลฉันฟรีๆทั้งชีวิตก็หนูไม่สบายหนูต้องทานอะไรจืดๆแบบนี้แหละตีตายคนที่เป็นโค้ชคอยวางแผนให้ฉันในทุกๆเรื่องแม่แอบใส่ไว้อีกแล้วเป็นแมสเซนเจอร์ที่มาโดยไม่ต้องเรียกนะคะวันนี้พี่ที่สองแล้วเขาก็ไม่รับหนูอีกอ่ะคนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเขารับแค่สองคนเนี่ยโหยไม่เข้าใจเลยทำไมไม่รับเนี่ยลูกแม่เก่งที่สุดเลยนะไม่ต้องไปกลัวเลยลูกที่นี่ไม่รับแล้วก็ไปที่อื่นเลยเราต้องสู้เราอย่าท้อนะลูกเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่ตั้งหน้าตั้งตาเชียร์ฉันเพียงคนเดียวแม่คะแม่แม่คะดื่มน้ำก่อนลูกโอ้ยปากแห้งหมดแล้วเนี่ยแม่คะอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะอันนั้นเดียวค่ะทำยังไงดีคะหูตายแล้วไปทำอะไรมาเนี่ยไม่ระวังเลยลูกแม่อย่าเพิ่งบ่นได้ไหมคะหนูก็เครียดนะจะทำยังไงดีอ่ะก็เราไม่หัดเรียนเองอะไรก็ไม่ทำทำกับข้าวก็ไม่ทำไอ้เย็บปากแค่นี้ก็ทำไม่เป็นนะดูสิแม่ช่วยหนูก่อนไหมแค่นี้เองค่ะแม่ต้องคอยตามไปช่วยตลอดเวลาเหรอไม่ต้องแล้วค่ะก็วันนี้เนี่ยหนูออกไปแล้วอ่ะก็ดีเหมือนกันแม่จะได้ไม่เหนื่อยและคนคนหนึ่งที่เป็นสารพัดช่างคอยซ่อมแซมความเปราะบางในชีวิตฉันฉันเป็นหนี้ท่านมาทั้งชีวิตคนที่อยู่เคียงข้างฉันทุกช่วงเวลาถึงยามทุกข์และยามสุขว่าไงลูกคนที่ฉันเรียกท่านว่าแม่